بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูโคตขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสกลับมาพบคุยมาพูดคุยแล้วก็มาพบกับทุกท่านอีกครั้งในวันนี้นะครับหัวข้อครับที่เราได้เกินนำกันไว้นะครับผ่านทางการประชาสัมพันธ์ใช่ไหมก็คือกุญแจไขสู่ริสกีที่ฮาลาลนะครับใช่ไหมหัวข้อนี้นะแน่นอนว่าการหาปัจจัยยังชีพการให้ได้มาซึ่งเงินทองการให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราเรียกว่าเสบียงเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมันจะจำเป็นจะต้องมีนะใครไม่ทำงานบ้างไม่มีนะทุกคนต้องทำงานถ้าอยู่แล้วไม่ทำงานเนี่ยแปลว่าเป็นคนที่ไม่มีค่านะเพราะเราจะเห็นว่าหลายๆคนมีค่านะใช่ไหมสิ้นเดือนทีมีหลายค่าเลยใช่ไหมค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่านั่นค่านี่สารพัดเลยถ้าเราไม่ทำงานเราจะไม่มีค่าเลยเพราะเราจะไม่มีตังจ่ายใช่ไหมเราจะไม่มีตังจ่ายแต่ในความเป็นจริงเนี่ยทีนี้เขาบอกว่าวิธีการให้ได้มาซึ่งปัจจัยยังชีพมันก็เลยต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้องนึกง่ายๆเราเป็นมุสลิมเมื่อเราเป็นมุสลิมทุกสิ่งทุกอย่างของเราต้องถูกกำกับไว้ด้วยความเป็นอิสลามนั่นแปลว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเราตายอิสลามต้องอยู่กับเราตลอดเพราะนั้นในกระบวนการของการหาปัจจัยยังชีพมันก็เลยต้องมีหลักการของอิสลามเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าไม่เอาอิสลามมาใช้เราจะเห็นว่าหลายคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะหรือเป็นมุสลิมบ้างนะอาจจะมีอยู่เหมือนกันก็จะเขาเรียกแสวงหาปัจจัยยังชีพหรือให้ได้มาซึ่งเงินทองโดยไม่สนใจว่าวิธีการได้มาจะเป็นยังไงเพราะนั้นเราจึงเห็นมากมายคนเล่นการพนันใช่ไหมได้ตังค์ไหมล่ะได้นะพอถูกหวยทีบางคนโอ้โหทำบุญด้วยซ้ำนะดีไม่ดีเอามาฝากเราอีกใช่ไหมทำบุญเทิร์นไปกินอย่างนี้ไปกินได้ไหมถามก่อนกินได้ไหมอย่าไปกินนะอย่าไปกินนะครับฮารามกินนะเพราะไอ้เงินที่ได้มามันไม่ถูกต้องถ้าเราไปกินแปลว่าเราไปสนับสนุนเขาเมื่อสนับสนุนเขาเนี่ยคนเวลาได้รับการสนับสนุนมีกำลังใจไหมมีกำลังใจเออเดี๋ยวถ้ารอบหน้ากูถูกเยอะกันนี่กูจะเลี้ยงมึงมากกว่านี้โอ้โหเราก็เออนั้นขอให้ถูกก็แล้วกันนั่นแน่ช่วยกันไปใหญ่เลยตอนนี้นั่นแหละเดี๋ยวเขาขังรวมอยู่ด้วยกันนั่นแหละใช่ไหมวันกิยามะห์เนี่ยเราขังรวมอยู่ด้วยกันนั่นแหละทั้งสนับสนุนทั้งให้กำลังใจไม่ใช่นะครับผมเคยฟังประโยคนึงนะครับอาจารย์อิสมาอินยูสุธิปานีผู้แอร์นะรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านก็พูดแบบนี้แหละท่านบอกว่าถ้าบ้านไหนที่มันขายยาเสพติดเงินทองที่ได้มาจากการขายยาเสพติดห้ารามไปกินนะแล้วเราต้องปฏิเสธต้องออกอาการให้ชัดว่าเราไม่เห็นด้วยเราไม่เห็นด้วยคืออย่าลืมว่าท่านนบีบอกกับเราอย่างนี้ว่ามันรออามิงกุมุลกะรอนฟันอยู่ไอยึดฮูบิยาดีฮีใครก็ตามที่เห็นความชั่วในสังคมเห็นความไม่ถูกต้องที่มันเกิดขึ้นเราต้องมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือทำได้ไหมมีอำนาจไหมเป็นอิหม่ามหรือเปล่าเป็นผู้ปกครองไหมเป็นหัวหน้าไหมคุยกันได้ไหมสั่งได้ไหมถ้าทำได้ทำไม่ปล่อยผ่านแต่ถ้าไม่ได้ล่ะฟาอิลามยัสตาเตียฟาบีลีซานี่ฮีถ้าไม่ได้ด้วยกับลิ้นแปลว่าเตือนกันได้ไหมถ้าเตือนกันไม่ได้นี่จบแล้วนะเพราะเรื่องอื่นเนี่ยเราคุยกันจังเลยใช่ไหมเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องของละครเนี่ยโอ้ยเราคุยกันสนุกสนานเรื่องกีฬาเรื่องบอลเรื่องรู้แม้กระทั่งทีไปแทงบอลที่ไหนเรายังรู้เลยใช่ไหมคุยกันได้ทุกเรื่องแต่พอเรื่องศาสนาเตือนกันไม่ได้อะมันต้องเตือนได้แต่ถ้าเตือนไม่ได้เพราะบางคนเขาเรียกระดับมันสูงกว่าเราไงเราเตือนไม่ได้ถ้าอย่างนั้นฟาอิลัมยัสตาเตียฟาบิกัลบิฮีนบีบอกถ้าไม่ได้สเต็ปที่3ทำยังไงอ่ะใจต้องปฏิเสธแล้วขอดุอาให้เขา3อย่างนี้มันต้องมีสักอย่างที่เราทำได้ใช่ไหมเราอย่าบอกนะว่าธุระไม่ใช่เวลาเห็นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกเรื่องของมันตัวของมันครอบครัวมันระวังเวลาอาซาบลงเราจะโดนด้วยอัลเลาะห์เตือนกับเราอย่างนี้บอกว่าวัตตะกูฟิตนะตัลลาตูซีบันนัลลดีนะซอลามูมิงกุมคอสจงระวังการลงโทษที่มันจะไม่เกิดขึ้นกับคนชั่วเท่านั้นแต่มันจะเกิดกับใครด้วยไอ้คนดีที่ไม่รู้
อะไรนะไม่รู้ไม่สุขไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับเขาด้วยอ่ะเรื่องของมันเรื่องของมันเรื่องของมันพอสักพักเรื่องของเราแล้วใช่ไหมเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เราเห็นมันเป็นความไม่ดีไม่งามต้องมีส่วนร่วมเหมือนกันครับในเรื่องของการได้มาซึ่งปัจจัยในเรื่องของการได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองถ้าเรารู้ว่าไอ้คนเนี้ยมันขายหวยหรือมันเล่นหวยหรือมันขายยาเสพติดหรือมันทำยังไงก็แล้วแต่ที่มันไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาหรือแม้กระทั่งค้าขายด้วยซ้ำพ่อค้าแม่ค้าโกงกิโลได้ไหมโกงตาช่างได้ไหมบอกว่าไอ้ของมันไม่ดีอ่ะมีตำหนิมารณาเลยเพราะเราซื้อมาแบบเหมารวมมาซื้อมาถูกๆแต่นี่ของดีเกรดหนึ่งคัดมาอย่างดีได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้ทั้งหมดแหละครับเพราะอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้ปัจจัยผ่านกระบวนการตรงนี้ถ้ามันไม่ถูกต้องนั่นแปลว่าต้นทางไม่ถูกต้องพอต้นทางไม่ถูกต้องไอ้ระหว่างทางกับปลายทางไม่ต้องพูดถึงครับมันไม่ถูกต้องแต่ต้นทางแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรเป็นเลือดเป็นเนื้อเราไงเวลายกมือขอดุอาเคยสังเกตไหมขอดุอาทำไมอัลลอฮ์ไม่รับสักทีขอดุอาไปเป็น10ปีแล้วดุอานี้ทำไมอัลลอฮ์ยังไม่รับอีกมันต้องมาตรวจสอบเหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยเราบริสุทธิ์แค่ไหนกินอาหารที่ฮาลาลไหมทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาฮาลาลไหมแล้วใช้จ่ายไปฮาลาลไหมเพราะมันมีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดเพราะนั้นเวลาเราแสวงหาปัจจัยยังชีพมันจึงต้องผ่านกระบวนการที่ศาสนาอนุมัติศาสนาฮาลาลให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอย่างเรื่องการค้าขายก็อีกเหมือนกันว่าฮัลลัลลอฮุนไบอะวะฮัรรอมัรริบาอัลลอฮ์ฮาลาลนี่ของการค้าขายแต่ฮารามนี่ของดอกเบี้ยแปลว่าค้าขายค้ากำไรค้าขายได้กำไรได้ไหมได้ซื้อของมา100ขายสัก150เอ้าไม่เป็นไรนานๆขายได้ที150ได้ไหมก็ได้ขาย120ได้ไหมก็ได้ขาย110ได้ไหมก็ได้คือกำไรมากน้อยขนาดไหนมันได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าถ้ากำไรมันมากเกินไปอันนี้มันก็น่าเลือดไปหน่อยนะนานๆขายได้ทีกว่าจะขายได้เราอาจจะไม่ให้ความจำเริญสักเท่าไหร่แต่เราสามารถที่จะเอาต้นทุนบวกกำไรได้แต่ถ้าดอกเบี้ยไม่ได้เอาเงิน100บาทไปให้พวกยืมให้เอาพันแล้วกันขอเขายืม 1,000 บาทบอกได้1เดือนให้หลังให้เวลา1เดือนนะแต่แกต้องมาคืนฉัน 1,000 กับอีก100บาทขอ100ถ้ายืมอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ อย่างนี้ดอกเบี้ยอย่างนี้ดอกเบี้ยบาปเพราะนั้นระบบของอิสลามเนี่ยเป็นระบบของการเอื้อระบบของการช่วยเหลือและระบบของความยุติธรรมถามว่าคนเนี่ยมันมีโอกาสเดือดร้อนกันได้ใช่ไหมยืมหยิบยืมโดยที่ไม่ต้องมีดอกเบี้ยศาสนาส่งเสริมแต่ถ้ามีดอกเบี้ยฮารามแต่ไอ้หลักความเชื่ออื่นเขาเป็นยังไงเขาถือว่าเอ้ยก็มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์คุณได้รับความช่วยเหลือผมให้คุณเป็น 1,000 คุณต้องคืนผม 1,100 บาทถามว่าแล้วก็ใครจะมาบอกว่าอะไรนะตกลงกันถือว่าผ่านไหมกติกานี้ไม่ผ่านเพราะกติกานี้เป็นกติกาที่ฮารามตั้งแต่ต้นแล้วไงพอมันฮารามตั้งแต่ต้นมันก็ไม่ผ่านเพราะนั้นถึงบอกว่าวิธีการให้ได้มาซึ่งปัจจัยนี่สำคัญมากๆวันนี้เนี่ยเราจึงต้องตระหนักให้เยอะว่าในเมื่อเราเป็นมุสลิมทรัพย์สินเงินทองที่เราได้มาต้องได้มาด้วยวิธีการที่ฮาลาลต้องฮาลาลถ้าไม่ฮาลาลทรัพย์สินเหล่านั้นมันเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกนำซ้ำพาเราไปอยู่กับมันด้วยวันอียาซุบิลละทีนี้มันก็มีขั้นตอนมีวิธีการนะเขาบอกว่าคุณแจต้องมีฟันใช่ไหมกุญแจต้องมีฟันงั้นกุญแจไขสู่ความไขสู่ริสกีที่ฮาลาลเราบอกแล้วนะว่าริสกีที่ได้มาต้องฮาลาลแต่มันจะฮาลาลก็ต่อเมื่อมันถูกต้องตามหลักการศาสนาเป็นข้อไปกันแล้วกันประการที่หนึ่งเลยนะครับวิธีการให้ได้มาเนี่ยแน่นอนว่าในเมื่อเราเป็นมุสลิมเราต้องผูกพันกับอัลลอฮ์ให้เยอะสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้เราก็ต้องพยายามปฏิบัติและเรื่องราวต่างๆที่ถือว่าเป็นเรื่องราวของศาสนาเราต้องเรียนรู้เพราะนั้นอิสลามเนี่ยวางกรอบวางกติกาให้เราเนี่ยเหมือนคนทั่วไปเขาทุกอย่างนะก็คือเรามีกินมีอยู่มีอะไรเหมือนชาวบ้านเขานั่นแหละเพียงแต่ว่าวิถีชีวิตของเราเนี่ยจะต้องเป็นวิถีชีวิตที่มันสอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าเวลาเราอยู่ในโลกเนี่ยเราปฏิบัติตัวจริงๆแล้วโดยทั่วไปไม่ได้ต่างกับเขาแต่จะมีรายละเอียดเท่านั้นที่ต่างกับเขาอย่างเช่นเขาแต่งตัวสวยได้เราสวยได้ไหมเราก็สวยได้เพียงแต่เราสวยแบบของเราก็คือสวยพร้อมกับฮิญาบของเราใช่ไหมเขากินอาหารแบบมีตังค์ไปนั่งร้านภัตตาคารหรูๆเราไปได้ไหมก็ได้แต่เราต้องไปนั่งร้านที่มันฮาลาลเห็นไหมนี่เพราะนั้นมันจะต่างกันตรงนี้แหละนั่นแปลว่าเขากินเราก็กินเขาเป็นอยู่ยังไงเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราพิถีพิถันโดยเฉพาะเรื่องกินนี่สำคัญมาก
เรื่องกินเนี่ยจะเป็นเรื่องที่หลายคนเขาอาจจะมองว่าเราเนี่ยเรื่องเยอะเรื่องมากใช่ไหมเรื่องมากว่ะไอ้นู่นก็กินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้ก็เลยเราบางทีเราก็คิดนะปากใครวะใช่ไหมเราท้องใครเนี่ยท้องมันหรือท้องเราเออแล้วกินเนี่ยปากมันหรือปากเรานั่นเนี่ยสินะบางทีคุมพิยาบีอย่างนึงไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนเหรอไอ้เราก็นั่งคิดอีกนี่หัวกูหรือหัวมึงวะเนี่ยใช่ป่ะล่ะเพราะนั้นถึงบอกว่าหลักการศาสนาของเราเนี่ยเราทำได้ด้วยความสะดวกสบายจริงๆแล้วเนี่ยของใครของมันอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าที่เราทำเพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันเป็นวิถีชีวิตของเรามันจึงต้องออกมาในลักษณะที่เราสนองตอบต่อการต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือเราเป็นมุสลิมนั่นแหละเราเป็นผู้ศรัทธาจะกินจะอยู่แน่นอนก็ต้องตามหลักการศาสนาสิ่งนึงที่สำคัญมากๆที่เราจะให้ได้มาซึ่งปัจจัยยังชีพที่ฮาลาลเอาตามหัวข้อแล้วกันนะแต่จะเป็นเราต้องพยายามทำให้ได้ทุกข้อนะแต่ทำข้อไหนได้ก่อนก็ว่าไปอ่านกุรอานทำได้ไหมอ่านกุรอานเนี่ยดึงริสกีนะบางคนบอกริสกีน้อยต้องถามก่อนว่าวันๆอ่านกุรอานมั้งบ้างรู้หรือเปล่าว่ากุรอานอยู่ไหนแต่เดือนรอมฎอนที่ผ่านมาพวกเรารู้อยู่แล้วแหละเนาะกุรอานอยู่ที่ไหนเรารู้เพราะกุรอานจะอยู่กับตัวตลอดจะอยู่ในสถานที่ที่เราหยิบได้ง่ายๆเพราะมันเป็นเดือนแห่งการอ่านกุรอานแต่ตอนนี้อยู่ยังอยู่ไหมตอนนี้กุรอานยังอยู่ที่เดิมไหมหรือมันย้ายไปไหนแล้วหรือมันหายไปไหนแล้วอ่านกุรอานเนี่ยอย่าลืมกุรอานคืออะไรกาลามุลลอฮ์เมื่อกุรอานเป็นกาลามุลลอฮ์แปลว่าอันกุรอานเป็นทุกอย่างเลยกุรอานมีฮุกมอยู่ในนั้นบทบัญญัติที่เราต้องปฏิบัติกุรอานเป็นยารักษาโรคเป็นชีฟะเป็นยารักษาโรคได้มีดุอาอยู่ในนั้นเห็นไหมอ่านกุรอานแล้วเป็นยารักษาใจเราด้วยสบายใจไหมอ่านกุรอานสบายใจเพราะอ่านกุรอานเนี่ยเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์นะในอ่านกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกว่าอัลลาบิริกลิลลาฮิตัตมาอินนุนกุลูบมิใช่หรือว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นทำให้ใจสงบเวลาเราฟุ้งซ่านเราเครียดเรากังวลใจอ่านกุรอานเดี๋ยวสบายใจเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราอัตคัดเหลือเกินอ่านกุรอานก่อนเพื่อให้สบายใจแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ทางออกเพราะอะไรเพราะไอ้การที่เราพยายามเข้าเฝ้าอัลลอฮ์การที่เราพยายามอยู่กับบทบัญญัติของอัลลอฮ์หรือว่าอยู่กับการระลึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆเนี่ยเรามีทางออกให้กับชีวิตอยู่แล้วเพราะนั้นอัลกุรอานเนี่ยสำคัญกับชีวิตของเราอย่าให้มันห่างเหินจากชีวิตของเราเราอย่างชั่วโมงแรกเราเรียนไปแล้วกุรอานนะครับแล้วอย่าอ่านแค่ตรงนี้นะอ่านที่บ้านด้วยอ่านที่บ้านด้วยเพราะอย่าลืมว่าบ้านที่มันจะมีรัศมีคือบ้านที่อ่านกุรอานที่บ้านเขาให้อ่านกุรอานที่กูโบสเขาให้ไปขอดุอาให้ไม่ต้องไปสลับกันเพราะนั้นอยู่ในบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยอ่านกุรอานให้เยอะเพื่อให้บ้านมีรัศมีให้พ้นจากชัยฏอนนั่นนบีบอกว่าไงนบีบอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะหนีจากบ้านที่มีการอ่านซูเราะห์อะไรนะอันนี้เรียนกันเยอะไม่มีคำตอบบ้างเลยนะซูเราะห์บะเกาะเราะห์ชัยฏอนมันจะหลีกหนีจากบ้านที่อ่านมีการอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ซูเราะห์บะเกาะเรายาวอยู่นะอ่านไหวมั้ยแต่จริงๆแล้วอ่านกุรอานมันปกป้องชัยฏอนได้ทั้งหมดนั่นแหละแต่มันมีหะดีษที่นบีบอกไงว่าอ่านซูเราะห์บะเกาะเนี่ยป้องกันชัยฏอนได้ถ้าทําให้ชัยฏอนเนี่ยมันไม่อยู่กับเราไม่อยู่กับบ้านของเรานี่ซูเราะห์บะเกาะมันยาวไงเท่าไหร่ยาวที่สุดในอัลกุรอานแล้วนะ280เท่าไหร่86 286 286อายะ2ยุสครึ่งแต่เราคงไม่ต้องอ่านขนาดนั้นเพียงแต่ว่าให้เราอ่านบ่อยๆอ่ะวันนี้เราอ่านสักหน้า2หน้าก่อนนอนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือตอนเช้ามาอ่านคือพยายามอ่านให้เป็นประจำกุรอานเนี่ยมันดีทั้งหมดแล้วครับเพราะว่ากุรอานเนี่ยมันช่วยให้เรารู้สึกสบายใจกุรอานช่วยให้เราผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทุกตัวอักษรมันคือ10ความดีของเราไงที่นบีบอกใช่มั้ยอ่านกุรอาน1อักษรคือ10ความดีหนึ่งอักษรเนี่ยไล่ไปตั้งแต่บิสมิลลาห์เนี่ยบาซีนมีมอลิฟลามลามฮานั่นแหละไล่ไปเรื่อยๆคูณ10คูณ10คูณ10เข้าไปนั่นคือความดีที่จะได้รับจากการอ่านอัลกุรอานและถึงแม้ว่าเราจะอ่านไม่ไพเราะเราไม่ใช่นักกอรีถึงแม้ว่าเราจะอ่านพยายามแล้วมันได้แค่นี้เพราะเราเพิ่งเริ่มสตาร์ทตอนอายุเยอะแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรครับ
เพราะยังไงก็ได้ความดียังไงก็ได้ผลบุญกำลังใจอย่างหนึ่งที่ท่านนบีบอกกับเราก็คือว่าท่านนบีบอกว่าใครที่อ่านกุรอานได้แบบไพเราะมากเลยนะถูกต้องตามมักรอทุกอย่างนะครับอ่านเนี่ยไพเราะเหมือนอาจารย์มูฮัมหมัดเมื่อกี้นะผมเปิดฟังมาในรถเหมือนกันนะเพราะวันถ่ายทอดอยู่ใช่ไหมอ่านไพเราะอ่านคืออ่านได้ถูกต้องตามหลักตะจวีดอ่านได้ไพเราะนี่พวกนี้เขาเรียกพวก VIP วันกิยามะเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าจะให้คนเหล่านี้ไปอยู่รวมกับมวลมาลาอิกะห์พวกนี้พวก VIP ไงอ่านเพราะเสียงดีเสียงดังฟังชัดอันนี้นะกับอีกพวกนึงผมว่าน่าจะเป็นพวกเราหลายๆคนแหละพวกเราหลายๆคนโดยหะดีษนบีบอกว่าคนที่อ่านอัลกุรอานด้วยความยากลำบากและพยายามแล้วมันได้แค่นั้นนบีใช้คำว่ายะตะตะตะก็หมายความว่าตะกุกตะกักติดๆขัดๆสะกดอยู่นั่นแหละอลิฟอาลามสุกุนอันฮาอามีมสุกุนฮัมกันอยู่นะทักพักอ้าวลืมไปแล้วสะกดใหม่อีกพยายามแล้วมันได้แค่นั้นจริงๆได้บุญไหมได้ผลบุญ2อย่าง1ผลบุญที่บอกว่า1อักษร10ความดี2ผลบุญของการพยายามนั่นแปลว่าทุกความพยายามยังไงก็ได้บุญเห็นมั้ยฮะถึงบอกว่าอ่านกุรอานยังไงก็ได้บุญเราจะอ่านแบบลำบากขนาดไหนหรืออ่านแบบคล่องปรือขนาดไหนก็แล้วแต่ยังไงเราก็ได้ผลบุญเพราะอัลลอฮ์เตรียมผลบุญเอาไว้ให้และที่สำคัญมันเป็นตัวช่วยเราอย่างดีเลยนะดุนยาเนี่ยมันดึงริสกีให้เราในอาคิเราะห์มันเป็นตัวช่วยเราอีกยังไงอ่ะท่านนบีบอกอิกรออุลกุรอานฟะอินนะฮูยะตียอมันกิยามะชะฟีอัลลิอัศฮาบิฮิพวกท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานให้เยอะๆนะวันกิยามะเนี่ยมันจะมาเป็นสักขีพยานมันจะมาเป็นตัวช่วยมันจะมาเป็นผู้ที่ทูลต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอให้มันเป็นตัวช่วยเราเพราะเราอ่านมันในดุนยานี้นั้นถึงบอกว่าเราต้องอยู่กับอัลกุรอานให้เยอะหาเวลาต้องจัดสรรเวลาต้องเป็นนักบริหารนิดนึงว่าจะอ่านตอนไหนดีอย่างที่ผมเคยแนะนำหลายๆครั้งเนี่ยก็จะเป็นหลังละหมาดฟะญัดอ่ะเพราะมันเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะเหมาะเนื่องจากสมองเรายังโล่งอยู่ยังไม่มีเรื่องของอะไรมาวุ่นวายมากนักแล้วก็ไม่ต้องอ่านเยอะครับไม่ต้องอ่านเยอะเพราะถ้าอ่านเยอะมันจะได้นานๆครั้งสัปดาห์ละครั้งเดือนละครั้งดีไม่ดี 2-3 เดือนได้ครั้งหนึ่งแต่ถ้าเราต้องการอ่านบ่อยๆอ่านทีละน้อยๆสักวันละ1หน้าไหวมั้ยหน้านึงไม่เยอะนะใช่มั้ยวันละ1หน้าเช้าละ1หน้า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 เดี๋ยววันพอรู้สึกว่ามันแหม1หน้ามันน้อยไปเว้ยอ้าวค่อยเพิ่มแต่เราอย่าไปอ่านเลยทีเดียวเยอะเพราะถ้าอ่านทีเดียวเยอะสังเกตตัวเราเองก็ได้อะไรก็ตามที่เราทำแบบตะบี้ตะบันทำทีเยอะๆได้ครั้งเดียวแหละหรือไม่อย่างนั้นก็นานๆทีมันจะไม่ได้บ่อยๆแต่ถ้าเราทำน้อยๆมันจะได้บ่อยๆและไอการทำน้อยๆบ่อยๆอัลลอฮ์รักด้วยนบีบอกว่าอย่างนี้ท่านนบีบอกว่าการงานที่อะฮับบูอิลลัลลอฮ์นั่นก็คือการงานที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดเหมือนกันนั่นก็คือการงานที่อัดวะมูฮาวะอิงกัลละการงานที่มูดาวะมะมูดาวะมะคือทำอย่างสม่ำเสมอทำเรื่อยๆแม้ว่าเล็กน้อยก็ตามทุกอย่างแหละครับที่เป็นความดีทั้งหลายถ้าเราอยากจะรักษามันเอาไว้ทำแต่น้อยเช่นการบริจาคเราไม่จำเป็นที่จะต้องหยิบทีละ500ทีละพันทีละ500ทีละพันไม่ต้องทีละ50บาท20บาทก็ได้ไม่เป็นไรแต่ให้บ่อยๆให้บ่อยๆนะอย่างบางคนเนี่ยเรามามัสยิดกันทุกวันใช่ไหมเขามีไอ้ตู้หยอดค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมก็หยอด20บาท20บาท20บาทเวลานึงมี5เวลาใช่มั้ย5เวลาก็ได้ละ100นึงแต่ถ้าเราให้ทีเยอะๆจะรู้สึกว่ามันเยอะนะพอรู้สึกว่าเยอะปุ๊บวันหลังเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเพิ่งให้ไปเมื่อวานนี่เองใช่มั้ยแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยกูให้ไปเยอะแล้วแต่ถ้า20บาทถามว่า20บาทพวกเราคิดเยอะมั้ยไม่คิดเยอะนักเรียนผมอ่ะที่โรงเรียนน่ะขนาดแบงค์100มันยังไม่คิดเยอะเลยเพราะทุกวันนี่แปะเต็มกระจกเลยนะประมาณว่าใครเงินใครหายก็มาติดต่อขอรับไม่มีใครมารับนะแบงค์100ยังไม่มีใครมารับเลยครับเห็นไหมผมจริงๆแล้วต้องสงสัยมันคงเอาตังมาวันละเป็นพันนึงคิดว่างั้นนะแบงค์ร้อยหายมันเลยไม่รู้สึกอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเงินมันหายเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะสมมติว่าเงินมันเฮ้ยเงินมันหายแต่เวลาเขาประกาศเงินหายอันนั้นเงินเราหรือเปล่าวะแล้วใช่ไหมเพราะนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันว่าไอ้บริจาคเล็กๆน้อยๆบริจาคไปเถอะครับบริจาคไปไม่ต้องคิดเยอะทำเป็นประจำอ่านกุรอานก็เหมือนกันไม่ต้องอ่านเยอะอ่านเป็นประจำดุนยานี้มันดึงริสกีให้เราวันกิยามะมันช่วยเหลือเราประการที่2นะอันนี้กุญแจใช่มั้ยดอกที่2ดอกที่2อันบัสมาละวะซิกรุลลอฮ์อ่านบิสมิลลาห์แล้วก็ซิกเกตบ่อยๆ2อย่างบิสมิลลาห์เนี่ยบิสมิลลาห์ก็คือด้วยนามของอัลเลาะห์
นั่นแปลว่าเวลาเราจะเริ่มต้นทำอะไรก็ตามต้องเริ่มต้นด้วยนามอัลเลาะห์วงเล็บเอาของดีเท่านั้นนะถ้าของชั่วไม่ต้องขอโทษของที่ไม่ดีไม่ต้องเพราะบางคนเนี่ยความที่มันอีหม่านจัดนะขนาดมันจะอะไรจะดื่มเหล้ามันยังบิสมิลลาห์มันจะดื่มน้ำที่ไม่ดีมันยังบิสมิลลาห์หรือบางคนซื้อหวยอยากถูกบิสมิลลาห์ถูกจังวะเห็นไหมมีไหมแบบนี้มีไหมมีอันนี้คืออีหม่านไม่รู้เรื่องไงอีหม่านไม่รู้ที่ไอ้เรื่องที่ต้องอีหม่านไม่อีหม่านไอ้เรื่องอย่างเงี้ยแปลว่าของไม่ดีไม่ต้องเอาอัลเลาะห์ไปเกี่ยวข้องบาปนี้เป็นของแกเท่านั้นไม่ต้องเอาคนดีไปเกี่ยวข้องไม่ต้องเอาพระเจ้ามาเกี่ยวข้องแปลว่าแกผิดเฉพาะตัวพอแล้วเพราะนั้นบิสมิลลาห์ใช้กับของดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่ากุลลุอัมรินดีบาลินลายุบดะอูฟีฮิบิอิสมิบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฟะฮุวะอับตารุงานใดก็ตามที่เป็นงานดีแล้วงานนั้นไม่เริ่มต้นในการกล่าวบิสมิลลาห์งานนั้นถือว่าขาดทุนขาดทุนแปลว่าไม่มีบารอกะห์ไม่มีความจำเริญทั้งที่เป็นงานดีก็เหอะนะเป็นงานดีเป็นการบริจาคเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเดี๋ยวคำถามทีหลังแล้วกันเนาะนะคำถามเดียวทีหลังแล้วกันนะการงานที่ดีทั้งหลายเนี่ยให้กล่าวนามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเริ่มต้นเราอ่านละหมาดเห็นไหมบิสมิลลาห์ไหมบิสมิลลาห์เพราะอ่านละหมาดเป็นต้นทางของการทำอิบาดะห์เราก่อนอ่านกุรอานก็ต้องทำไมบิสมิลลาห์แต่ให้มีอะไรด้วยอูซุบิลลาห์ด้วยเพราะในคำสั่งของเราบอกว่าอิดะกอรอตันกุรอานฟัสตะอิซบิลลาห์เมื่อเจ้าจะอ่านอัลกุรอานให้กล่าวอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมด้วยเพราะนั้นอูซุบิลลาบิสมิลลาต้นอายะต้นซูเราะห์แต่ถ้าหากว่าไปกลางซูเราะห์เอาอูซุบิลลาอย่างเดียวพอบิสมิลลาไม่ต้องแต่อูซุบิลลายังต้องมีมั้ยยังต้องมีเพราะเป็นคำสั่งเพราะนั้นการกล่าวบิสมิลลาในการเริ่มต้นการทำความดีทั้งหลายออกจากบ้านบิสมิลลามั้ยบิสมิลลาฮิตะวักกันตูฮะผมให้เด็กผมท่องตอนเย็นๆน่ะเด็กเขาสนุกนะกับการท่องกุรอานไอ้ท่องดุอาเนี่ยบิสมิลลาฮิตะวักกันตูอัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวาตาอิลลาบิลลาก็เราอาจจะไม่ได้คล่องก็ต้องอาศัยว่าไอ้ลูกๆหลานๆที่เราส่งไปฝากไปอะไรนะไปเรียนฟัดดุอีนเนี่ยให้เขามาท่องให้ฟังแล้วเราก็เรียนรู้ไปกับเขาเนี่ยดุอาพวกเนี้ยนะแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นความดีให้เริ่มต้นด้วยบิสมิลลาบิสมิลลาห์เพราะบิสมิลลาห์แปลว่าด้วยนามของอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าการงานที่เราทำขอให้เป็นการงานที่ดีขอให้เป็นการงานที่ได้ผลบุญกินเรายังบิสมิลลาห์เลยใช่ไหมทั้งที่เราน่ะกินแต่กินด้วยนามของอัลลอฮ์เพื่อให้การกินนั้นมันไปเป็นประโยชน์กับร่างกายเราทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้มีเรี่ยวมีแรงจะได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นการกล่าวบิสมิลลาห์การกล่าวบิสมิลลาห์ถือเป็นการเรียกริสกีมาหาตัวและใช้กับเรื่องดีเท่านั้นและแม้กระทั่งขอโทษสามีภรรยามีบิสมิลลาห์ไหมมันจะมีบิสมิลลาห์แล้วก็อัลลอฮุมมายันนิบนิชัยตอนเนี่ยยันนิบนัชัยตอนใช่ไหมนั่นก็หมายความว่าเพราะอย่าลืมว่าไอ้ของเนี่ยมันของฮาลาลมันของฮาลาลนั่นก็คือสามีภรรยาที่หลับนอนกันมันเรื่องปกตินะครับเพราะว่าอันนี้เป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมาแต่ว่าผลที่มันจะตามมาหลังจากนั้นคืออะไรทายาทที่อาจจะมีตามมาลูกที่อาจจะเกิดขึ้นตามมานี่ไงถึงต้องใช้นามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเริ่มต้นเพราะถือเป็นอิบาดะห์นะเป็นอิบาดะห์เหมือนกันนะมันมีคำถามท่านนบีว่าการที่สามีภรรยาเนี่ยเขามีอะไรกันเนี่ยได้บุญด้วยเหรอใช่ไหมถามนบีอย่างนี้นบีบอกถามว่าถ้าสมมุติว่าเขาไปยุ่งกับคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาเขาอ่ะเขาได้บาปไหมเขาได้บาปอันนี้ไงพอเขามามีอะไรกับภรรยาเขาเลยได้บุญไงอันนี้คือหลักของศาสนาเพราะถึงบอกว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์กำหนดเป็นศาสนาแห่งธรรมชาติมันไม่ได้ฝืนต่อความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์เราไม่เหมือนความเชื่ออื่นความเชื่ออื่นเขาอาจจะมีกรอบจำกัดไอ้นู่นได้ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่ได้แต่ว่ามันก็จะฝืนกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์แต่ของเราไม่ได้ฝืนเพราะอิสลามเป็นศาสนาของใครของอัลลอฮ์และเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราพระองค์รู้ดีว่าเราจะต้องมีวิถีชีวิตยังไงเพราะนั้นผู้ชายถูกสร้างมาคู่กับผู้หญิงถูกสร้างมากับผู้ชายอินนาคอลักนากุมินซักกะรินวะอุนซาเราสร้างเจ้ามาจากเพศชายและเพศหญิงอันนี้คือสัจธรรมครับไม่ต้องฝืนไม่ต้องปฏิเสธถึงแม้ว่าในโลกปัจจุบันมันจะมีการ
ใส่ความคิดต่างๆนานามากมายอย่างไม่กี่วันก็มีใช่ไหมก็นั่นก็เรื่องของเขาจริงๆแล้วมุสลิมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเพราะอะไรเพราะมุสลิมเรามีจุดของเรามาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าหลักการของเราคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้และหลักการของเราเนี่ยมาจากใครมาจากอัลลอฮ์และใครก็ตามที่อยู่บนหลักการของอัลลอฮ์เขามีโอกาสเข้าสวรรค์แต่ถ้าใครฝ่าฝืนต่อหลักการของอัลลอฮ์เต็มตัวลงนรกก็แค่นั้นนะหลักของเรามีแค่นั้นแหละครับเพราะนั้นใครมันจะยังไงก็เรื่องของเขาเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปตื่นเต้นตามนะแล้วเขาบอกอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่มันอย่างเช่นหวยขึ้นอะไรนะหวยขึ้นราคาเหล้าขึ้นราคาโอ้มุสลิมตื่นเต้นกับเขาด้วยคำถามมุสลิมมันเกี่ยวอะไรเขาด้วยใช่ไหมถ้าไอ้ของที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราซึ่งในศาสนาเรามันฮารามอยู่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเอาหวยแล้วกันเอาหวยเพราะว่ามุสลิมหลายคนแขกแล้วกันแขกหลายคนยังทำไมอยู่ยังเล่นหวยอยู่มีไหมฮะมีไหมเคยเห็นไหมไม่มีนะหมายถึงว่าทั่วไปไม่ใช่หมู่เกมเราทั่วไปมีไหมมีนะเพราะแขกหลายคนก็ยังอะไรล่ะยังมีความหวังว่าเล่นหวยแล้วเผื่อเงินมันจะได้แล้วก็จะได้เอามาใช้จ่ายซึ่งมันฮารามมันฮารามเพราะนั้นมุสลิมเนี่ยก็เลยจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการปฏิบัติตัวปัจจัยยังชีพต่างๆเหล่านี้สำคัญนะครับเอามาเลี้ยงคนในครอบครัวเอามาเลี้ยงลูกๆหลานๆเอามาเลี้ยงภรรยามันก็เป็นอะไรล่ะมันก็เป็นของที่เขาเรียกของที่ฮารามสุดท้ายแล้วกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อขอดูอาอัลลอฮ์ก็ไม่ตอบรับซึ่งอันนี้อันตรายนะครับเพราะนั้นกล่าวบิสมิลลาห์และก็ดิกรุลลอฮ์บ่อยๆดิกรุลลอฮ์บ่อยๆคือเริ่มนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆคนเนี่ยเวลาเราผูกพันกับพระเจ้าผูกพันกับอัลลอฮ์นะมันก็จะทำให้เราเนี่ยง่ายในการขอความช่วยเหลือถามว่าอัลลอฮ์รู้ไหมว่าเราอยากได้อะไรรู้แต่อัลเลาะห์ก็ดูอีกเหมือนกันว่าแกจะขอจากฉันมั้ยเพราะนั้นเราเองต้องหันหน้าเข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไอ้ประโยคที่อัลเลาะห์ให้นบีมาสอนเพื่อเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างเรากับพระองค์ประโยคสั้นๆง่ายๆเท่านั้นน่ะไม่ได้มีอะไรเกินความสามารถทั้งอย่างซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลเลาะห์อักบัรซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอะซีมนี่ก็วนอยู่แค่นี้ยากมั้ยไม่ได้ยากง่ายในการออกเสียงง่ายในการพูดง่ายในการกล่าวแต่เวลาเรากล่าวด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วมีความหวังการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามันจะไปหนักอึ้งบนตาช่างของเราในตาช่างในความดีของเราในหะดีษของท่านนบีจึงบอกว่ากะลิมาตานีคอฟีฟาตานีอะลัลลิซานฟะกีลาตานีฟิลมีซานฮะบีบาตานีอิลัรเราะห์มาน2คำที่เบาบนบทเบาบนลิ้นแปลว่าออกเสียงง่ายหนักอึ้งบนตาช่างแปลว่าเรากล่าวแล้วอัลเลาะห์ให้ผลบุญเยอะฮาบีบาตานีอิลาร์รอห์มานและไอ้สองคำนี้อัลลอฮ์รักมากฮาบีบะฮาบีบะแปลว่าคนรักสิ่งที่เป็นอันที่รักสองคำนี้เป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอัลดีมเพราะอะไรฮะเพราะคำว่าซุบฮานัลลอฮ์นี่เป็นการยืนยันว่าอัลลอฮ์บริสุทธิ์จากสิ่งถูกสร้างทั้งหลายบริสุทธิ์จากพระเจ้าจอมปลอมทั้งหลายบริสุทธิ์จากสิ่งคู่ควรใดๆทั้งสิ้นแปลว่าอัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวเพราะนั้นประโยคที่เราพูดแล้วเราใส่ความตั้งใจเข้าไปนั่นคืออีหม่านของเราเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบแทนให้ด้วยการให้ตาช่างแห่งความดีของเรานั้นมันหนักและเมื่อเราผูกพันกับอัลลอฮ์การช่วยเหลือยากไหมไม่ยากเหมือนเราคุ้นเคยกันอ่ะถามว่าถ้ารู้จักกันเนี่ยเวลาเดือดร้อนมาหยิบยืมกันเนี่ยให้ไหมให้ยังไงก็ให้ถึงแม้ว่ายืมเยอะจงเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันกูก็มีแค่นี้แหละแต่ว่าไอ้จะกลับไปมือเปล่าไม่มีทางเพราะเราห่วงใยกันเพราะเราผูกพันกันและนี่คือพระเจ้าของเราคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เป็นผู้กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่แล้วถ้าเราผูกพันกับพระองค์เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เราสุขสบายอย่าลืมอัลลอฮฺเด็ดขาดเพราะในยามที่เราลำบากเราต้องการตัวช่วยแน่นอนไอ้ยามสบายอย่าลืมอัลลอฮฺยามลำบากเราต้องการตัวช่วยหันหน้าเข้าหาอัลลอฮฺมันจะง่ายแต่ถ้ายามสุขสบายไม่เคยนึกถึงอัลลอฮฺเลยแปลว่าเวลามีก็ไม่เคยกล่าวอัลฮัมดุลิลละได้ริสกีมาก็โอ้โหแบบฉลองดีใจกินกันอลังการไปเลยแต่ไม่เคยอัลฮัมดุลิลละและไม่เคยแปรเปลี่ยนไอสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เป็นริสกีไปในหนทางของอัลลอฮ์เลยแปลว่าไม่เคยบริจาคเลย10บาท20บาทก็ไม่เคยให้เด็กกำพร้าก็ไม่เคยซอดอกอให้เขางานสุเราก็ไม่เคยใส่ซองมาให้ไม่มีอะไรสักอย่างถ้าอย่างนี้ถือว่าอะไรถือว่าเป็นคนที่เนรคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอย่าลืมนะครับว่าปัจจัยที่เราได้เนี่ยมันถูกโยงใยกับชาวบ้านเขาด้วยนะที่มาของปัจจัยเราเนี่ยไม่ได้มาเพราะเราเหนื่อยนะ
ม่ได้มาเพราะเราไปขยันในการทำมาหากินไม่ได้มาเพราะเราฉลาดในการคิดธุรกิจไม่ใช่แต่มันมาด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์ซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เราต้องเกี่ยวพันกับคนทุกคนเพราะนั้นบางทีเราซอดาเกาะห์เยอะต่างสังเกตกันในเรื่องของการทำซอดาเกาะห์เวลาเราบริจาคเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเราบริจาคอัลลอฮ์จะตอบแทนให้สังเกตดูก็ได้ฮะสมมติว่าเราบริจาคไป100บาทมันอาจจะถูกตอบแทนกลับมาในลักษณะอย่างอื่นเช่นทำให้เรามีอะไรล่ะได้กำไรเยอะขึ้นหรือเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ไม่ต้องถึงขั้นว่าต้องเสียตังค์เยอะๆมันมีหลายอย่างหรือบางทีการที่ในบ้านของเราเนี่ยเคร่งครัดศาสนาสนใจศาสนามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราบริจาคเหมือนกันเพราะการบริจาคเนี่ยมันจะนำมาซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันหรือแม้กระทั่งเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเรามีคนป่วยเพราะในฮะดีษนบีบอกว่าดาวูมารดอกุมบิซซอดะเกาะห์จงเยียวยาผู้ป่วยของพวกท่านด้วยการบริจาคถ้าเราคิดแบบมนุษย์เงินเราบริจาคไอ้นี่ป่วยแล้วมันจะหายไหมถ้าเราคิดแบบมนุษย์ที่ไม่ได้มีอีหม่านแต่ถ้าเรามีอีหม่านต้องถามว่าคำสั่งนี้ใครสั่งอัลลอฮ์สั่งนบีมาสอนเราถ้าอย่างนั้นปฏิบัติตามคำสั่งแล้วเดี๋ยวได้ตามที่อัลลอฮ์บอกเพราะนั้นหลายคนก็ได้กับตัวเองเหมือนกันเวลาเราป่วยหลายหลายคนก็เหมือนกันเวลาป่วยก็เลยฉันก็ทำบุญบ้างบริจาคบ้างร่างกายมันจะได้ดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บมันจะได้ทุเราเบาบางไปมันอาจจะไม่ใช่อภินิหารนะไม่ได้หมายความว่าบริจาคปุ๊บกูหายเลยไม่ใช่มันอาจจะทำไมอ่ะทำให้โรคภัยไข้เจ็บมันไม่รุนแรงไปกว่านี้หรืออาจจะทำให้เรามีสุขก็เลยมีกำลังใจมากขึ้นเพราะว่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บมันเป็นเรื่องปกติถ้าไม่มีเลยที่ไม่ปกตินะเนี่ยนั่งๆกันเนี่ยมีกําลังไหมมีกันนะมีถ้าไม่มีเนี่ยไม่ปกตินะเพราะอย่าลืมว่าถ้าไม่มีเนี่ยมันแปลว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการไถ่บาปอะไรเลยไงแต่ถ้าเราบริจาคเก่งอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะเพราะผมก็มีเคยมีคําถามจําไม่ได้ที่ไหนผู้ใหญ่ก็ถามนี่แหละเค้าบอกว่าถ้าเค้าเนี่ยไม่มีโรคอะไรเลยนะแสดงว่าอัลเลาะห์ไม่รักใช่มั้ยเพราะเราเลยในฮะดีษมาไงที่บอกว่าอิซาอะฮับบัลลอฮุกอมันอิบตะลาฮุมนบีบอกเมื่ออัลเลาะห์รักกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดอัลเลาะห์จะทดสอบเค้ารู้สึกว่าเค้าก็ยังสุขสบายโรคภัยแค่เจ็บก็ไม่มีแสดงว่าอัลเลาะห์ไม่รักเค้าใช่มั้ยก็ต้องย้อนกลับไปว่าเค้ามือไวมั้ยมือไวมั้ยในการบริจาคบริจาคบ่อยมั้ยถ้าบริจาคบ่อยนั่นแหละไอ้นั่นคือตัวช่วยใช่มั้ยมันไม่ได้แปลว่าคือจะต้องถูกทดสอบอย่างเดียวเปล่าเพราะบางทีเนี่ยแทนที่เอาสมมุติว่าถ้าเราบริจาคเก่งๆบางทีเนี่ยเราอาจจะเจอมุซีบัตหนักๆแต่พอเราบริจาคอยู่บ่อยๆไอ้เนี่ยมันไปช่วยให้มุซีบัตมาทำไมมันเบาลงไปได้นี่นี่คือตัวช่วยของเรานะครับเพราะนั้นต่อมาเนี่ยบางทีเลยพูดเรื่องซอดาเกาะห์อยู่พอดีเลยนะครับก็คือไอ้ซอดาเกาะห์ถูกตัวดึงไอ้นี่เหมือนกันดึงปัจจัยเข้าหาตัวเหมือนกันมันก็เลยบางคนเนี่ยผมเคยมีนักเรียนแต่เขาจบแล้วนะเขาจบก็เป็นอาจารย์แล้วแหละเขาเคยพูดประโยคนี้ผมก็เข้าใจคิดเขาบอกว่าช่วงนี้ผมริสกีน้อยเพราะนั้นผมต้องบริจาคเยอะๆใช่ไหมริสกีผมมีน้อยผมต้องบริจาคเยอะๆมันก็ซื้อนู่นซื้อนี่เลี้ยงอะนะในฐานะจะเป็นครูเขาซื้อนู่นซื้อนี่ไปแล้วบอกเฮ้ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยช่วงนี้ริสกีผมน้อยผมเลยต้องบริจาคให้เยอะหน่อยก็เข้าใจคิดมันเป็นการต่อยอดนะเพราะต้องอย่าลืมว่าการบริจาคในขณะที่เราเองก็เดือดร้อนเนี่ยอันนั้นวัดใจเรานะนบีบอกงี้ท่านนบีบอกว่าไอ้การให้ของคนหนึ่งซึ่งเขามีแค่2เขามีแค่2คือเขามี2บาทแล้วเขาให้ไป1บาทแปลว่าเขาเหลือแค่1นะทั้งที่ไอ้2บาทนั้นจำเป็นสำหรับเขาแต่เขาแบ่งปันให้เพื่อนของเขาเพื่อให้อะไรล่ะให้สามารถที่จะได้รับประโยชน์บ้างเล็กๆน้อยๆก็ยังดีกับคนที่ให้บริจาค 100,000ต่างกันลิบเลยนะคนบริจาค 100,000 กับคนบริจาค 1 บาทอ่ะมันต่างกันแต่นบีบอกว่าไอ้คนบริจาค 1 บาทเนี่ยอาจจะได้ผลบุญมากกว่า 100,000 ด้วยซ้ำอันนี้หะดีษนบีเลยนะทำไมอ่ะเพราะเขามีแค่2ไงพอเขาให้ไป1เหลืออีก1เขาก็นั่งเอาไงดีว่าแต่เขามั่นใจว่าเดี๋ยวเราต้องช่วยเหลือเขาในขณะที่คนให้ 100,000 เอามาบริจาคอยู่ที่บ้านอีกเป็น10ล้านเดือดร้อนมั้ยไม่ได้เดือดร้อนนี่ไงเพราะนั้นมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เจตนามันอยู่ที่ความตั้งอกตั้งใจมันอยู่ที่ความใจถึงนั่นแหละแต่ถ้าเราต้องมีอีหม่านด้วยนะอย่างเช่นท่านอบูบักรเห็นไหมเป็นตัวอย่างท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาทั้งสองเนี่ยท่านอุมัรเนี่ยเคยจะแข่งขันในเรื่องการบริจาคเวลานบีเรียกสู่การบริจาค ก็มาเลยท่านอบูบักรท่านอุมัรก็บอกว่าวันนี้ฉันจะต้องชนะ
ต้องชนะให้ได้ชนะท่านอบูบักรพอถามมาว่าท่านเอามาบริจาคแล้วเหลืออะไรไว้ที่บ้านมั่งท่านอุมัรบอกว่าฉันเหลือเท่านี้แหละไว้ที่บ้านแบบนี้แหละก็คือครึ่งนึงอยู่บ้านครึ่งนึงเอามาให้พอถามทุกคนก็ลักษณะคล้ายๆกันพอถามท่านอบูบักรท่านเหลืออะไรไว้ให้กับคนในครอบครัวบ้างอัลเลาะห์ฉันเหลืออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ไว้นั่นคือความใจถึงนั่นคืออีมานซึ่งยกเป็นตัวอย่างเฉยๆเราคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพราะเราคงไม่ถึงขนาดนั้นอยู่แล้วแต่เขามั่นใจว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาได้รับการช่วยเหลือแน่นอนท่านอุมัรก็เลยบอกทั้งนั้นฉันไม่แข่งด้วยละก็คือไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ในความใจถึงในการอีมานเห็นไหมก็แปลว่าเราต้องทำด้วยความตั้งอกตั้งใจซอดาเกาะของเราก็ต้องคาดหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์และซอดาเกาะที่ภาคผลเยอะมากไปทำให้ความกริ้วหัวล้อเขาเรียกไปลบความกริ้วหัวล้อที่มีต่อเราได้เพราะอย่าลืมว่าเราทำการบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักทรงพอพระทัยและการบริจาคเนี่ยนะครับอย่างในอัลกุรอานก็เปรียบเทียบว่ายังไงมัสลุลละซีนยุนฟิกูนอัมวาละฮุมฟีซาบีลิลลาอันนี้อุปมาเป็นการเปรียบเทียบว่าคนที่บริจาคทรัพย์ไปในหนทางของอัลลอฮ์จะมากจะน้อยขนาดไหนไม่ใช่ปัญหานะครับกะมัสลิฮับบะตินอัมบะตัสซะบะอะซะนาบินเหมือนกับคนที่เหมือนกับการเขาเรียกเปรียบเสมือนกับ1เมล็ดที่มันงอกเงยขึ้นมา7รวงเอานึกเป็นข้าวก็แล้วกันข้าว1เมล็ดงอกเงยขึ้นมาเป็น7รวงฟีกุลลิซุมบุลาตินมีอะตุฮับบะเวลามันโตเต็มที่ไอในแต่ละรวงมีอีกเท่าไหร่อีก100เมล็ดเห็นไหมจาก1กลายเป็นเท่าไหร่7รวงและไอ7รวงมีอีก100เมล็ดรวมได้ทั้งหมด700ครับ700เป็นการเปรียบเทียบนั่นเองว่าผลบุญของการบริจาคของเราเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยูดออิฟจะทวีคูณให้จะเพิ่มให้ซึ่งจาก1อาจจะเป็น10ถึง700เท่าหะดีษก็มาประกบเรื่องนี้เหมือนกันว่าการให้ของพวกเราเนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น10ถึง700เท่าได้แต่ไม่อยากจะให้พวกเรามานั่งคิดว่าเวลาให้ไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเยอะแล้วมันมากแล้วพอเราเอา700คูณไงพอเราบริจาคไป10บาทเอา700คูณเข้าไปโอ้ก็เยอะแล้วสิ 7,000 เนี่ยเพราะ1บาทมันได้700ใช่มั้ย10บาทได้ 7,000 พอเราให้ไป70แล้วก็สาวเราได้ 70,000 แล้วไงไม่ต้องไปคูณอย่างนั้นเวลาทำความดีอย่าเพิ่งไปบวกเองทำความดีให้หวังว่าจะได้รับการตอบแทนแต่ไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันได้เท่านั้นเท่านี้เพราะมันจะทำให้เรามีกำลังใจเยอะเกินไปสุดท้ายเราก็ไม่อยากทำบุญแล้วไงเฮ้ยกูทำไปแล้วคุณทำไปแล้วและจริงๆแล้วเนี่ยการทำบุญอย่าไปคิดเยอะผมเคยแนะนำหลายๆที่นะเวลาใครมีซองมาขอความร่วมไม้ร่วมมือให้เท่าไหร่ดี100ให้ไปถ้าคิดเยอะ300เขาคิดเยอะไงคิดเยอะต้องใส่ให้เยอะก็คุณคิดเยอะแต่ถ้าไม่คิดมากอ่ะ100ใช่ไหมใส่ไปเลย100ถ้าคิดเยอะใส่ให้เยอะหรือมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยนี่คือวิธีการง่ายๆเพราะอะไรอ่ะเพราะสังคมมุสลิมก็เป็นสังคมที่เราจะต้องช่วยกันแบบนี้แหละเราอย่าไปคิดว่าเป็นภาระเพราะอย่าลืมริสกีของเรามันก็พันกับชาวบ้านเขาด้วยไงอย่างที่บอกถ้าเราให้คนอื่นเขาเดี๋ยวอัลเลาะห์ก็ตอบแทนให้กับเราไงแต่ถ้าเราไม่เคยหยิบยื่นให้ใครเลยคิดเลยว่าเราจะมีริสกีที่เพิ่มพูนไม่มีหรอกครับไม่มีเพราะงั้นการซอดาเกาะเนี่ยมันจะทำมาซึ่งริสกีซึ่งปัจจัยประการต่อมาครับที่จะเป็นตัวยึดโยงในเรื่องของปัจจัยเอาไว้ก็คือซิรตุรอฮิมซิรตุรอฮิมก็คือการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติพอพูดเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็อีกแล้วเลยเพราะเรื่องนี้คือเรื่องที่ท้าทายเหมือนกันนะต้องอย่าลืมถามว่านบีพูดมา 1,400 กว่าปีแต่ไอ้เรื่องนี้ในปัจจุบันเนี่ยเรารักกันญาติเนี่ยรักกันดีทุกคนไหมหลายคนเนี่ยบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทะเลาะกันได้นะไอ้ญาตินี่แหละและยิ่งถ้าอยู่ใกล้กันมากๆอ่ะเราหองระแหงกันอยู่เรื่อยอ่ะแต่ถ้าหากว่าอยู่กันไกลๆอยู่คนละหมู่บ้านอยู่คนละหมู่เกมอยู่คนละอำเภอหรือเจอหรือว่าอยู่คนละจังหวัดก็แล้วแต่นานๆเจอกันทีอีดนึงเจอกันทีเป็นไงโอ้โหรักกันดีกอดกันกลมเลยว่าเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นแต่ถ้าอยู่กันใกล้ๆบ้านเนี่ยคุยกันบ้างว่าเคยสลามกันบ้างไหมดีไม่ดีกันแน่กันแหนกันอีกเนี่ยอันนี้คือความเป็นจริงใช่ไหมนี่ไงมันถึงได้ถูกเอามากล่าวไว้เพราะอะไรนี่คือศาสนาของเราเพราะเรารู้ว่ามนุษย์เนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้ที่จะต้องถูกชัยฏอนล่อลวงยุยงให้เกิดความแตกแยกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือญาติเนี่ยเครือญาตินี่คือคนที่จะดึงริสกีได้นะนบีบอกว่าใครก็ตามที่อยากจะมีริสกีเยอะๆให้ติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติให้ทำดีกับเครือญาติให้ทำดีกับเครือญาติสองอย่างนบีบอกว่าท่านนบีบอกว่าใครอยากจะอายุยืนริสกีเยอะให้สัมพันธ์กับเครือญาติอายุยืนด้วยนะอยากอายุยืนไหมฮะ
อยากนะไม่มีใครอยากตายผมก็ไม่อยากตายทุกท่านก็ไม่อยากตายให้อายุเยอะขนาดไหนไม่มีใครอยากตายหรอกครับไม่มีใครอยากตายเพราะอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ทุกคนต้องตายไงนะแต่ว่าวิธีการในการที่จะให้อายุยืนเนี่ยนบีก็สอนว่ายังไงสัมพันธ์กับเครือญาติติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติอยากให้มีริสกีเยอะๆติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติและญาติเนี่ยต้องอย่าลืมนะว่าท้ายที่สุดแล้วยังไงก็ตามเนี่ยให้เราไม่ดีกันขนาดไหนเวลาเราตายอ่ะมันต้องมาจัดการให้เราอยู่แล้วแหละถ้าเรายิ่งถามว่าเราไม่มีลูกไม่มีหลานเนี่ยเราจะพึ่งใครอ่ะมันก็ต้องญาติพี่น้องนี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้ยังมีชีวิตทำดีกันไว้เถอะนะครับวันที่เราไม่มีชีวิตแล้วเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยญาตินี่แหละคือบุคคลแรกหรือกลุ่มแรกที่จะต้องเข้ามาดูแลเราก่อนไม่มีใครแล้วครับที่จะมาห่วงใยเราเพราะนั้นติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติอัลกุรอานก็สั่งกำชับเอาไว้ฮะดีษก็หลายบทที่นบีพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ประการต่อมาครับอัตตะกีรฟีตอรบิกริสอยากได้ริสกีเยอะๆใช่ไหมอยากมีปัจจัยยังชีพใช่ไหมตื่นแต่เช้ากันหน่อยออกทำมาหากินแต่เช้าเรามีหลักการสังเกตไหมเพราะเขาอาซานเร็วอาซานใช่ไหมตอนนี้เท่าไหร่ตีสี่เท่าไหร่นะสี่ครึ่งไหมสี่สิบเกือบสี่ห้างั้นป่ะสี่ห้าเนี่ยประมาณเนี้ยถ้าเราตื่นประมาณนี้ตื่นนมาดอ่านกุรอานสักหน่อยออกทำมาหากินแต่เช้าเราจะได้รับผลจากการขอดุอาของนบีนบีบอกว่าอัลลอฮุมมะบาริกลิอุมมะตีฟีบุกูริฮาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ความจำเริญกับอุมมะของฉันประชาชาติของฉันในยามเช้าของพวกเขาด้วยหลายคนตื่นสายจะได้ไหมล่ะดุอาของนบีบทนี้ไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะเขาขอให้คนตื่นเช้าแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะเสียงอาซานนี่แหละคือตัวปลุกแต่ปรากฏว่าเรานะมีปัญหากับเสียงอาซานสังเกตไหมไอ้เรานี่ก็คือไอ้เราที่เป็นแขกนี่แหละที่มีปัญหาไอ้ส่วนคนที่ไม่ใช่มุสลิมอันนั้นก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปอะไรของเขาก็ว่าไปแต่ว่าถ้ามุสลิมคนใดก็ตามไปรำคาญกับไอ้เสียงอาซานเนี่ยเป็นไงมันไม่เอาไหนจริงๆอะนะเพราะปกติมันก็ไม่อยากตื่นอยู่แล้วไงนาฬิกาปลุกมันก็ไม่ตื่นเสียงอาซานอู้อาซานทำไมเสียงดังจังว่าสู่เราเปิดซะเสียงดังเลยนะอันนี้มันน่านะแล้วเวลามันตายอย่าให้มันเข้าสู่เรานะใช่ไหมในเมื่อมันไม่อยากเข้าสู่เราก็ไม่ต้องให้มันเข้าเลยเพราะนั้นเสียงไอเสียงอาราอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นการอะไรเป็นการประกาศเป็นการเรียกร้องให้เราได้ตื่นขึ้นมาเพื่อการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยามเช้าคือเวลาที่ริสกีเนี่ยมันจะเยอะมาลาอิกะห์จะเอาริสกีมาให้และนบีขอดุอาให้อีกโอ้โหก็กลายเป็นว่าคนที่ได้ประโยชน์ตรงนี้คือคนที่ตื่นเช้าและคนที่ตื่นเช้าส่วนใหญ่บางทีไม่ใช่มุสลิมด้วยนะพ่อค้าแม่ค้าหลายคนไม่ใช่มุสลิมนะแต่เขาตื่นเร็วอะตีสามตีสี่เนี่ยเขาเริ่มเปิดร้านกันหมดแล้วมุสลิมตีห้าครึ่งเพิ่งจะตื่นเงี้ยอีก15นาทีจะหมดเวลาอยู่แล้วนะใช่ไหมอีก15นาทีก็หมดเวลาซุบโบแล้วนั่งรีบโอ้โหไปล้างหน้าล้างตาก่อนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเสียโอกาสหมดเลยอย่าลืมนบีขอดุอาให้ถ้าเราอยากได้บารอกัตได้อยากได้ความจำเริญตามที่นบีขอก็แต่ว่าเราต้องทำไมตื่นแต่เช้าออกหาริสกีแต่เช้าเหมือนแล้วก็วิธีการออกหาริสกีเนี่ยเขาบอกให้ดูสัตว์ก็ได้ดูนกใช่ไหมนกมันรีบออกแต่เช้าใช่ไหมมันจะมันมีไม่นอนปวดหัวอยู่กับรังมีไหมวันนี้มึงไม่ไปไหนนะกูไม่ออกไปไหนนะกูปวดหัววันนี้มีไหมไม่มีหน้าที่ของมันรู้เช้ามาต้องออกไปหาปัจจัยและดูความที่อะไรอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือตะวักกุ้นนี่แหละในการที่จะให้ได้มาซึ่งริสกีต้องมีการตะวักกุ้นเราเรียกว่าตะวักกั้นนั่นแหละครับตะวักกุ้นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนบีจึงบอกว่าให้ดูเหมือนนกอ่ะนกเนี่ยเวลามันออกจากรังอ่ะมันมีหน้าที่มันรู้หน้าที่มันไม่เคยอิดออดนะไม่เคยมาบอกกูปวดหัวกูไม่อยากไปไม่มีมันไปและเสร็จแล้วมันรู้ไหมว่ามันจะได้อะไรมันก็ไม่รู้แต่มันรู้หน้าที่ไงว่ามันต้องออกหาปัจจัยแล้วมันออกตอนไหนมันออก9โมงเช้าอ่ะไม่ใช่มันออกแต่เช้าเลยเห็นไหมไปบินกันเป็นกลุ่มเป็นฝูงเลยแล้วก็กลับมาทุกตัวมาจิบจับให้เรารำคาญอยู่ตามเสาไฟแสดงว่าอิ่มแล้วไงเห็นไหมมันอิ่มเพราะอะไรนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์สัญญาเอาไว้ว่าอัลลอฮ์จะให้ริสกีกับมันนบีก็ยกตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าให้มีความมั่นอกมั่นใจในการช่วยเหลือของอัลลอฮ์หรือในการให้ได้มาซึ่งปัจจัยเนี่ยให้เหมือนกับนกออกทำหน้าที่แล้วได้รับริสกีกลับมาในสภาพที่อิ่มเราก็เหมือนกันเราเป็นมนุษย์ก็ต้องตะวักกุ้นให้มากแล้วก็ให้คิดเหมือนกับนกก็ได้ว่ายังไงอัลลอฮ์ก็ให้เราเพราะอย่าลืมนะครับว่า
สิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดใครเรานี่แหละเรานี่แหละมนุษย์เป็นอัฟดอลุลมักลูกอตเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดเพราะในขณะเดียวกันเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ความหวังกับเราว่ายังไงก็ตามอัลลอฮฺไม่ทอดทิ้งเราถามว่าสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ในดินเนี่ยอัลลอฮฺให้ริสกีกับมันไหมให้ในอัลกุรอานอัลลอฮฺบอกว่ามามินดาบะตินฟินอัรดิอิลลาอัลลอฮฺริสกูฮาแม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในพื้นดินอัลลอฮฺก็มีหน้าที่ให้ริสกีกับมันและเราเป็นใครเราเป็นมนุษย์ที่อัลลอฮฺยกย่องนะเป็นมนุษย์ที่อัลลอฮ์ให้ความเหนือกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายอัลลอฮ์ไม่ปล่อยเราหรอกครับเพียงแต่ว่าให้เราพยายามในการที่จะเข้าเฝ้าเข้าหาอัลลอฮ์ให้เยอะและให้มีความมั่นอกมั่นใจว่าการช่วยเหลือยังไงก็ตามมันต้องเกิดขึ้นให้มีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์มีการยึดมั่นต่ออัลลอฮ์แล้วเราจะเห็นว่าการช่วยเหลือเนี่ยมันมาแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยไมยัตกินละยะจัลละฮุมะคะรอยาใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะหาทางออกให้บางทีเราเกิดปัญหาเรามีตัวช่วยบางทีเราก็ลืมตัวช่วยนะเกิดปัญหาก็มานั่งกุ้มไปปรึกษาไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้ลืมไปหรือเปล่าจริงๆแล้วต้องปรึกษาใครก่อนปรึกษาอัลลอฮ์ก่อนร้องทุกข์ต่ออัลลอฮ์ก่อนมีอะไรบอกกับอัลลอฮ์ก่อนไอ้มนุษย์น่ะโอเคแหละบอกกับอัลลอฮ์เสร็จเดี๋ยวไปบอกกับมนุษย์เพราะว่าบางทีมนุษย์มันก็เป็นอะไรล่ะเป็นตัวช่วยที่อัลลอฮ์ส่งมาช่วยเราเหมือนกันอย่างเช่นไม่มีเงินไม่มีทองโอ้เฮ้ยเขาจะมาตัดไฟแล้วตังก็ไม่มีทำยังไงยืมใครก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยบางทีเราพลาดไงเราก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เพราะอย่าลืมว่าบางครั้งการช่วยเหลือมันมาแบบเราคาดไม่ถึงจริงๆนะยะจัลละฮูมะคอรอยาที่อัลลอฮ์บอกไม่ยัตตะกินละยะจัลละฮูมะคอรอยาวัยยะรซุกุมินไฮซุลายะตะซิบและจะให้ริสกีแบบไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะได้รับซึ่งผมมั่นใจว่าหลายคนได้กับตัวเองนะถ้าเรามั่นใจในอัลลอฮ์ในปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราคิดว่าอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดยังไงอัลลอฮ์ก็ให้การช่วยเหลือเราได้แล้วขอต่ออัลลอฮ์จริงๆผมมั่นใจว่าการช่วยเหลือเกิดเพียงแต่มันอาจจะไม่ได้แบบเบ็ดเสร็จ 100% ไม่ได้หน้ามือไปหลังมือแต่อย่างน้อยๆมันมีอะไรที่มันเห็นว่ามันเป็นวิธีการเค้าเรียกอะไรมันเป็นการคลี่คลายปัญหาเหล่านั้นมั่นใจว่าทุกท่านได้กับตัวเองใช่มั้ยเราก็จะมีหลายเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองผมก็ได้กับตัวเองหลายครั้งผมเลยมั่นใจว่ายังไงก็ตามเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยเหลือเราต้องไม่ลืมอัลลอฮ์ก็แล้วกันเวลาเดือดร้อนขัดสนอะไรนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ก่อนแล้วขอบ่อยๆด้วยดุอาไม่ใช่นานๆขอทีนะขอเนี่ยมันคืออ้อนเค้าเรียกอ้อนวอนไงขอต่ออัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็วัดใจเราเหมือนกันว่าแกจะเต็มที่แค่ไหนมันไม่ได้แปลว่าทุกครั้งเราขอปุ๊บเราไม่ได้ป้าเปล่าบางทีเราขอตั้งนานยังไม่ได้ก็มีเพราะเขาก็ดูเหมือนกันว่าเราเนี่ยเต็มที่หรือยังมั่นใจหรือเปล่าหรือขอไปอย่างนั้นแหละพอเขาบอกให้ฉันขอฉันก็ขอไม่เห็นจะได้ทีล่ะนะมันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นไปเพราะนั้นเราต้องขอด้วยความตั้งอกตั้งใจและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างที่เมื่อกี้นกเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยเราออกจากบ้านมาที่ค่ายหันอ่านดูอาว่าไงนะบิสมิลลาฮิตะวักกันตัวอัลลอฮิลาฮาลาวะลากูตะอิลาบิลลาใช่ไหมนั่นแหละออกจากบ้านมาเห็นไหมก็ให้ตะวักกุนทุกอย่างครับเมื่อเราตัดสินใจทำอะไรแล้วก็ตามเนี่ยความสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นไม่ใช่แปลว่าเราเป็นผู้กำหนดนะเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติใครเป็นผู้ให้ความสำเร็จอัลลอฮ์อันกุรอานจึงสั่งกับเราบอกว่าฟาอิซาอะซัมตะฟะตะวักกันอัลลอฮ์เมื่อเจ้าตัดสินใจในเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งจงมอบความสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นไว้ณอัลลอฮ์แปลว่าเราไม่มีสิทธิ์ละเราทำให้เราเต็มที่ก็แล้วกันสมมติเราทำงานอะไรก็แล้วแต่งานใดงานหนึ่งก็ทำไปทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่แต่ความสำเร็จเนี่ยเราก็มีสิทธิ์หวังแหละครับแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังเสมอไปนั่นแปลว่าอัลลอฮ์ให้กับเราแค่นั้นก็ควรจะต้องทำไมอัลฮัมดุลิลละห์เหมือนค้าขายอ่ะเวลาเราค้าขายถามว่าใครอยากขาดทุนมั่งไม่มีมีใครอยากได้กำไรน้อยๆไหมไม่มีทุกคนอยากได้กำไรเยอะๆอย่างมุดตั้งเป้าไว้ว่าวันนี้เราต้องได้กำไรจากการลงทุน500ของเราพันหนึ่งของเราเนี่ยอย่างน้อยๆต้องได้กำไรสัก300บาทเป็น800ก็ได้แล้วนะนะลงทุน500กำไร300ได้แล้วนะอย่าค้ากำไรเกินควรไม่ดีนะสมมุติแล้วปรากฏว่าได้กำไรร้อยเดียววุ่นวายได้ไหมไม่ได้หรือบางทีคาดหวังได้300วันนี้อู๋ได้กำไรอีก500เป็นพันหนึ่งเพราะไอ้ตอนได้เยอะหน้าบานเลยไม่เคยกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เลยเนี่ยพลาดแล้วไหมแต่เวลาได้น้อยปุ๊บหน้าหงิกคิ้วผูกโบเฉยละใครทักก็โหหันไปจะกินไงให้ได้เลยใช่ไหมไม่ต้องยุ่งกับกูวันนี้กูขาดทุนวันนี้กูขายได้น้อยเป็นไหมแบบนี้ถ้าเป็นเนี่ยแปลว่าเราขาดทุนตลอดเลยนะ
ถึงได้กำไรกับขาดทุนเพราะอะไรเพราะไอ้ตอนได้ไม่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์เลยนั้นประโยคแรกจะได้น้อยได้มากเฮ้ยวันนี้ขายของเป็นยังไงอัลฮัมดุลิลละห์ได้น้อยหน่อยก็พอได้พอได้อัลฮัมดุลิลละห์เสียงดังหน่อยแสดงว่าได้เยอะก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยไอ้ประโยคเนี่ยสะกดเราไงสะกดเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้นั่นเป็นไปด้วยการอนุมัติของอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เป็นไงบ้างขายของอัลฮัมดุลิลละห์แม้กระทั่งใช้ทุกเรื่องนะเป็นไงบ้างช่วงนี้สุขภาพร่างกายฮัมดุลิลละห์ก็ไปหาหมอบ้างเป็นบางครั้งไม่ได้ทำอะไรตังค์ไปให้หมอใช้บ้างก็เป็นคนสบายใจไงเพราะอย่าลืมว่าเราต้องคิดบวกกับอัลลอฮ์นะคิดอย่างแง่ดีนะคิดบวกไม่ใช่ภาษาวัยรุ่นนะไอ้บวกภาษาวัยรุ่นคือคิดจะเอาเรื่องไม่ใช่คิดบวกกับอัลลอฮ์จะคิดในแง่ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์กำหนดมันมีผลดีทั้งหมดในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกว่าบางครั้งไอ้สิ่งที่พวกเจ้าคิดว่าไม่ดีอาจจะดีกับพวกเจ้าก็ได้และบางครั้งไอ้สิ่งที่พวกเจ้าคิดว่าดีอาจจะไม่ดีกับพวกเจ้าก็ได้เพราะฉะนั้นใครรู้ดีอัลลอฮุอาลัมอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นก็สะกดตัวเราเองให้ได้ห้ามดูลินละยอมรับกับความเป็นไปโวยวายได้ไหมโวยวายแล้วได้อะไรบางทีเนี่ยเราต้องเฉลยต้องใช้อีหม่านกำกับตัวเองนะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดขึ้นกับชีวิตเราได้ทั้งหมดแล้วครับมันมีทั้งเราถูกใจเราพอใจเราไม่พอใจมันมีทั้งหมดแหละแต่ว่าให้เราพยายามตระหนักและนึกเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามการกำหนดของอัลลอฮ์มันวัดอีหม่านเราถามว่าไอ้เรื่องดีก็วัดอีหม่านนะไอ้เรื่องไม่ดีก็วัดอีหม่านแต่ทั้งหมดเนี่ยมันคือความดีงามนบีจึงบอกว่ามนุษย์ผู้ศรัทธาเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาถือเป็นอัจบันนบีบอกอัจบันลิอัมรินมุมินีอินนะอัมรอฮูกุลละฮูไคลุนเป็นเรื่องแปลกมากสำหรับผู้ศรัทธาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งดีของผู้ศรัทธาทั้งหมดอินอซอบะตุซารอชากะรอฟากานะไคลอนละฮูถ้าไอสิ่งที่มันทำให้เขาสบายใจมีความสุขลูกอยู่ในโอวาทลูกสอบผ่านสามีอยู่ในโอวาทไม่ไปเกะกะเกะกะที่ไหนเลยนะครอบครัวมีความสุขอัลฮัมดุลิลละห์เราขอบคุณต่ออัลเลาะห์ได้บุญมั้ยได้บุญแล้วท่านนบีบอกว่าอินอซอบะตุดอรรอซอบะรอแต่เมื่อใดก็ตามที่มีมุซีบะห์มีบททดสอบเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาอดทนได้เขาไม่โวยวายเขาก็ได้บุญนี่ไงนี่คือผู้ศรัทธาแล้วนบีบอกไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิเสธแต่เกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาเท่านั้นแปลว่าผู้ศรัทธาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นยังไงก็ได้บุญเพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าเราไม่ลืมอัลลอฮ์ให้มันเป็นบททดสอบเราก็ได้บุญมันเป็นเนี้ยมะมันเป็นความโปรดปรานเราก็ได้บุญอัลฮัมดุลิลละห์ก็คือสะกดตัวเราเองเอาไว้ประการต่อมาครับที่จะเป็นตัวรั้งริสกีของเราเอาไว้อีกอมาตุศอลาห์ดำรงการนมาดแปลว่านมาดให้ครบนมาดให้ครบเพราะอย่าลืมนมาดมันคือต้นทางของทุกเรื่องอยากได้ริสกีนมาดขอดุอาอยากได้ความช่วยเหลือนมาดขอดุอาใช่ไหมนมาดแล้วขอดุอาเพราะงั้นการนมาดเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ความสำคัญมีเยอะเราเคยเรียนกันมันมาพอสมควรแล้วนะว่าการนมาดเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงแต่ที่แน่ๆคือว่าเวลาเรานมาดเนี่ยมันจะทำให้เรามีโอกาสในการที่จะได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ริสกีก็จะได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความสำคัญกับนมาดเรารู้นะครับมันสำคัญยังไงเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ให้ความสำคัญมากๆจริงๆแล้วทุกศาสนาเขาก็มีวิธีการนมัสการใช่ไหมในส่วนของเขาแต่ของเราเนี่ยคือนมาดและนมาดเนี่ยเป็นอิบาดะห์เดียวที่ไม่มีการยกเว้นไม่มีการยกเว้นหมายความว่าอะไรมาแทนได้ไหมไม่ได้ถ้าเราไม่นมาดเราไม่สะสมเอาไว้เองแปลว่าเราบกพร่องต่อหน้าที่เมื่อเราบกพร่องต่อหน้าที่วันกิยามะห์เราก็หนีความรับผิดชอบไม่ได้เพราะนั้นวันนี้เนี่ยถึงต้องบอกว่าสังเกตดูแล้วกันว่าเวลาเขาคุยเรื่องศาสนาเขาจะเน้นให้เรื่องของการนมาดเพราะนมาดมันเป็นอิบาดะห์แรกที่ถูกสอบสวนก่อนไงวันกิยามะห์เนี่ยที่นบีบอกไงครับเอาวะลุมาอยู่ฮาซะบุบิฮินอับดุยามันกิยามะห์ซอลาห์นมาดคืออิบาดะห์แรกที่อัลเลาะห์จะสอบสวนก่อนถ้านมาดผ่านอย่างอื่นผ่านหมดเพราะถ้านมาดเพราะนั้นเราถึงได้บอกว่าเอามาตรฐานนี้มาใช้ได้ถ้านมาดครบแปลว่าไอ้นี่เป็นคนดีถ้านมาดครบ5เวลาแปลว่ามันเป็นคนดีถ้านมาดไม่ครบเป็นคนไม่ดีจริงๆแล้วมันควรจะเป็นอีกคำหนึ่งอ่ะมันจะฟังแล้วเข้าใจกว่าเพราะบางคนบางครั้งเนี่ยเขาเรียกไอ้การฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์เวลาเราใช้คำว่าดีกับไม่ดีมันจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าการฝ่าฝืนเป็นเรื่องไม่ในหนักอะไรทิ้งนมาดเป็นสิ่งไม่ดีนะรู้สึกไงปกติใช่ไหมพูดจาหยาบคายไม่ดีนะ
ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราบอกว่านมาดครบเป็นคนดีนมาดไม่ครบหรือทิ้งนมาดเป็นคนชั่วโหใช่ไหมแรงอ่ะแต่ต้องอย่าลืมนะคนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์คือนมาดครบเป็นคนดีใช่ไหมและไอ้คนที่ลงนรกคือคนไหนคนชั่วไงใช่ป่ะแต่เราบอกว่าส่วนใหญ่แล้วภาษาไทยเขาเป็นคนไทยเนี่ยหูใจนั่นหน่อยพูดแรงไม่ได้เดี๋ยวเลือดออกก็จะแบบเป็นคนไม่ดีพอคนไม่ดีปุ๊บเราจะเกิดความรู้สึกว่าฝ่าฝืนฮุกกลมของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเรื่องจิ๊บๆไงเรื่องเล็กอ่ะก็แค่ไม่ดีนมาดไม่ครบ5เวลาก็แค่ไม่ดีแต่ถ้าบรรณาบัตไม่ครบ5เวลาเราต้องบอกเป็นคนชั่วนะทำไมอ่ะกับคนชั่วเข้าลงนรกเขาไม่ได้เข้าสวรรค์ด้วยแล้วก็เวลานมาดไม่ครบไม่ต้องบอกว่านี่ยังดีนะละหมาดได้ตั้ง3เวลาไม่ดียังไงก็ยังเป็นคนอะไรอยู่เพราะมันละหมาดไม่ครบเพราะเขาให้มา5เวลาเพราะบางคนเนี่ยเขาคิดเข้าข้างตัวเองให้กำลังใจไงน่าถึงแม้ว่ากูจะละหมาดไม่ครบกูไปทำงานไปแต่กูละหมาดได้สุบฮ์กูก็ยังได้กลับมามักหรืออิชากูก็ยังได้มีแค่นั่นนะมีแค่ซูริกอัสซีเองที่กูไม่ได้นั่นแหละมันแปลว่าอะไรนี่กำลังเปลี่ยนแปลงฮุกกลมของอัลลอฮ์ไปดูหมิ่นกูแคนบทบัญญัติของอัลลอฮ์ว่าไอ้แค่2เวลาเองจะอะไรนักหนาชูเห็นไหมจริงๆไม่ใช่เพราะเขากำหนดมา5เวลาถ้ามันมา50เวลาเต็มเนี่ยโอ้โหสนุกกันใหญ่เลยนะใช่ไหมถ้ามันมา50เวลาเต็มเหมือนแต่เดิมที่นบีรับมาครั้งแรกเนี่ยโอ้โหเราไม่ต้องไปไหนแล้วอ่ะไม่มีเวลาไปยุ่งเรื่องชาวบ้านด้วยนะเพราะนั่งครึ่งชั่วโมงทีนมาดทีครึ่งชั่วโมงทีนมาดทีโดยประมาณเนี่ยไม่ถึงด้วยประมาณสัก25นาทีก็ต้องละหมาดแล้วเนี่ยจะไม่เอาเวลาไปคุยเรื่องชาวบ้านได้ไหมเห็นไหมนี่ยังดีเนี่ยเขายังมีเวลาให้เราได้ปรึกษาหาเรือกันบ้างใช่ไหมเพราะนั้น5เวลาก็จริงแต่ผลบุญก็ยังอยู่ครบไงมันก็ยังอยู่ครบ50เวลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเต็มที่กับมันเพราะมันเป็นเขาเรียกมันเป็นหัวหน้างานนะมันเป็นหัวหน้างานวันกิยามะห์เขาสอบสวนก่อนถ้างานอื่นดีนบีบอกอย่างอื่นมันจะพลอยดีไปด้วยแต่ถ้างานนมาดไม่ดีอย่างอื่นไม่มีทางดีครับเพราะหัวหน้ายังไม่รอดลูกน้องไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะนั้นนี่แหละแล้วก็ด่านแรกเลยที่เราจะต้องถูกก่อนก็คืออัลัมบารซักใช่ไหมโลกวิญญาณถ้าจะแบ่งตามวิชาการเขาเลยนะโลกวิญญาณโลกในท้องคุณแม่โลกดุนยาอัลัมบารซักโลกอาคิเราะห์ตอนนี้เราอยู่โลกเราอยู่ตรงกลางพอดีเลยใช่ไหมผ่านมา2โลกแล้วนี่โลกที่3เราแล้วอัลัมบารซักเป็นต้นทางของอาคิเราะห์อะไรที่จะได้ในอาคิเราะห์อัลัมบารซักรู้แล้วถ้าจะเป็นชาวสวรรค์ก็สบายนอนยิ้มเมื่อไหร่จะเปิดประตูให้กูสักทีอะไรเงี้ยนะนอนรอเปิดประตูแล้วแต่ถ้าจะต้องถูกลงโทษมันก็โดนแล้วเขาเรียกวอร์มอัพแล้วโดนทุบโดนตีโดนกระทั่งน่วมไปแล้วแหละพอไปถึงนู่นเจอหนักกว่าเดิมอีกเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นในโลกนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนมาดเนี่ยเขาถามเราก่อนเขาถามก่อนเพราะฉะนั้นนมาดให้ครบ5เวลาพอนมาดครบ5เวลามันก็มีนมาดอย่างอื่นอีกใช่ไหมที่เรียกว่าเราวาติฟอ่ะเราเรียกว่านาวาฟินเนี่ยก็คือสุนัตเนี่ยหลายคนอัลฮัมดุลิลลาห์ผมมั่นใจว่า5เวลาเราครบอยู่แล้วพยายามเพิ่มตรงนี้ไปเพราะเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ค่อยได้เพิ่มก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราต้องเพิ่มเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้ไปทำให้อีหม่านเราเพิ่มมันจะได้ไปเป็นตัวช่วยสมมุติไอ้5เวลาของเรามันพร่องคะแนนไม่ได้ไม่เต็มอ่ะเขาตั้งไว้ที่เวลาละ10คะแนน50คะแนนปรากฏว่าคะแนนมันอาจจะได้เวลานั้น3คะแนน5คะแนน2คะแนนอะไรเงี้ยเรามั่นใจไหมว่าเราละหมาดแล้วได้คะแนนเต็มตลอดไม่หรอกเพราะอะไรอ่ะเพราะละหมาดปุ๊บมันมาทันทีเลยพอละหมาดไปได้สักพักขนาดว่าเริ่มต้นเราตั้งสตินะนวลนี่พอสักพักเดี๋ยววันนี้ตลาดนัดนี่ว่าหน้าหมู่บ้านเดี๋ยวต้องไปเห็นไหมมาทันทีเลยพออีกอย่างไอ้เรื่องลืมของอีกอย่างนึงหาไม่เจอหาไม่เจอพอนมาเท่านั้นแหละนั่นง่ายอ๋ออยู่เนี่ยเดี๋ยวเห็นไหมเนี่ยมันมาตลอดมันนี่แหละอันนี้คือตัวตัดอะไรตัดคะแนนเราเมื่อไปตัดคะแนนมันก็เลยต้องไปหาวิธีเสริมไงอย่างเราเนี่ยไหมพอแย่ๆเราก็ต้องเอาอาหารเสริมกันหน่อยใช่ไหมต้องกินอาหารเสริมหน่อยนี่ก็เหมือนกันต้องเสริมกันหน่อยเสริมยังไงสุนัตใส่เข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้สุนัตที่มันอยู่ก่อนหลังฟัดดูเอาแค่นั้นแหละเอาหลักๆแค่นั้นก่อนเดี๋ยวค่อยขยับเพราะถ้าสุนัตตรงนี้ไม่ได้อย่างพวกไม่เอาตรงอื่นนะตรงอื่นไม่มีทางได้หรอกเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนที่ว่าอยู่ก่อนและหลังฟัดดูเนี่ยมีทั้งหมด12รอกะอ์ห์ผมพูดเต็มที่เลยแล้วกันเต็มพิกัดเลย12รอกะอ์ห์12นะเพราะว่าฮะดิษนบีบอกว่าใครก็ตามที่ละหมาดสุนนะวันกับคืน12รอกะอ์ห์อัลเลาะห์จะเตรียมบ้านหลังงามๆให้1หลังเข้าสวรรค์แล้วมีบ้านพิเศษเป็น VIP เนี่ยไม่สิอย่างนี้เข้า VVIP แล้ว V 2ตัวอย่างนี้เค้าเรียก Very Important Person ภาษาว่านะ VVIP ก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นคนแบบมานี่โหท่านครับท่านค้าอะไรเนี่ยนั่นแหละ
เชิญด้านนี้เลยนี่ของเราถ้าอยากได้แบบนั้นซุนนะต้องให้ได้12รอกอะห์แล้วต้องทำประจำนะไม่ใช่นานๆทีนะต้องทำเป็นประจำนะครับทีนี้เอาเราเดิมนิดนึงแล้วกันแต่มันก็มีนะครับต่อไปนี้ก็คือสาเหตุที่อาจจะทำให้ริสกีเราพร่อง1ลืมอัลเลาะห์ผมสรุปเลยแล้วกันนะเพราะเวลาเราหมดแล้วนะ1ลืมอัลเลาะห์2กินดอกเบี้ยอันนี้กินดอกเบี้ยหลายคนไปเข้าใจว่าเพราะวันนั้นก่อนอัลเลาะห์บอกว่าบางคนบอกว่าไงดอกเบี้ยมันก็เหมือนกับอะไรมันก็เหมือนกับกำไรจริงๆแล้วไม่ใช่กำไรดอกเบี้ยมันคือการขูดรีดหลายคนน่ะแถวบ้านผมนู่นน่ะหลายคนเคยมีที่มีทางตอนนี้ไม่มีแล้วครับตอนนี้หลายคนไปอยู่ที่วากัฟด้วยซ้ําทําไมอ่ะเอาที่เข้าธนาคารเอาตังค์มาแล้วสุดท้ายแล้วเป็นไงดอกทบต้นทบดอกสุดท้ายเป็นยังไงฮะเค้าก็ยึดไงนี่ไงนี่มันเพราะฉะนั้นไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยมันคือระบบที่เค้าเรียกปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบของนายทุนที่มันต้องจะกินไอ้คนตัวเล็กๆอ่ะแต่ว่ามุสลิมไม่ได้ถูกให้ใช้ไม่ถูกใช้ให้ทําแบบนั้นมุสลิมมีวิธีการในเรื่องของการให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็คือเรามีการช่วยเหลือกันเรามีการให้หยิบยืมกันได้แต่ต้องไม่มีการกินดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยนี่คือการประกาศสงครามกับอัลเลาะห์และรอซูลประกาศสงครามกับอัลเลาะห์และรอซูลไม่ใช่มนุษย์ด้วยนะประกาศสงครามกับอัลเลาะห์และรอซูลนี่โอ้โหพูดง่ายๆว่าแสดงว่าจังหน้าดูนะถึงกล้าประกาศสงครามกับอัลเลาะห์ได้เพราะนั้นมุสลิมกินดอกเบี้ยไม่ได้มันแล้วก็ไม่ต้องไปอะไรล่ะไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นถ้าเอาเงินไปฝากธนาคารไอ้ที่มันงอกเงินมาจากธนาคารนั่นคือดอกเบี้ยไม่ต้องไปบอกว่าเป็นเงินปันผลนู่นนี่นั่นไม่ต้องนะไม่ต้องคือศาสนาของเราวางเอาไว้เราต้องยอมรับว่าเมื่อเราผิดก็คือผิดเราไม่ต้องไปอะไรล่ะไปเอาสีข้างถูกับกำแพงไม่ต้องละนะไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นยอมรับว่าผิดนะครับไอ้เงินที่งอกเงยมาเนี่ยนั่นคือดอกเบี้ยซึ่งเราเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านคือพูดง่ายว่าเอามาใช้เองไม่ได้นะครับประการต่อมาคือว่าไม่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์อันนี้คือตัวที่ไปอะไรนะไปทำให้ริสกีเราลดไปอ่ะนะไม่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์เวลาได้และอินชากัรตุมลาซีดันนะกุมอัลเลาะห์บอกถ้าพวกเจ้าขอบคุณเราจะเพิ่มให้เจ้าอีกแต่ถ้าไม่ขอบคุณล่ะถ้าไม่ขอบคุณละวะลาอินกะฟัรตุมอินนาอาซาบีลาชะดีดแต่ถ้าเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิเสธให้ระวังไว้การลงโทษของฉันนั้นรุนแรงเหลือเกินเพราะนั้นเราต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้เยอะนะครับและประการสุดท้ายที่มันจะเป็นตัวขวางริสกีเราก็คือความชั่วสิ่งที่มันเป็นบาปสิ่งที่มันเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์มันจะไปสกัดกั้นริสกีที่เราจะได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็คิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ้ามีคำถามมาเมื่อกี้นะผมตอบคำถามที่2ก่อนแล้วกันเขาบอกว่าการผินหน้าให้สลามในการละหมาดทั้งขวาและซ้ายแต่ผินหน้าละหมาดยะนาซาเพียงครั้งเดียวทำไมถึงต่างกันคือเรื่องนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยเราต้องทำตามใครนบีเพราะนั้นคำตอบแบบสั้นๆง่ายๆเข้าใจเลยนะครับก็คือนบีทำเอาไว้เป็นซุนนะแค่นั้นให้สลามข้างขวาข้างเดียวแค่นั้นเพราะนั้นเวลามันจะมีอย่างนี้บางคำถามเนี่ยสมมติว่าในบางเรื่องเนี่ยเราจะถามในลักษณะที่ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าในกรณีที่เราจะถามคำถามเนี่ยในการตั้งคำถามบางคำถามเนี่ยพ่ออย่าลืมว่าอันดับแรกเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์เมื่อศรัทธาต่ออัลเลาะห์ปุ๊บเราปฏิบัติในสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์สั่งใช้โดยไม่มีเงื่อนไขซอฮาบะห์ไม่เคยตั้งคำถามว่าทำไมนบีจึงทำแบบนี้แต่ซอฮาบะห์จะปฏิบัติตามในสิ่งที่นบีสั่งใช้เพราะรู้ว่าทั้งหมดมาจากคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีถูกผูกเอาไว้ด้วยริสกีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะนั้นเอาง่ายๆว่าอะไรก็ตามที่อัลเลาะห์สั่งเราปฏิบัติตามนั้นอะไรก็ตามที่นบีสอนเราปฏิบัติตามนั้นถึงแม้ว่าเราจะพิสูจน์ยังไม่ได้ในบางเรื่องก็ตามอันนี้ผมให้เป็นความรู้กว้างๆอย่างเช่นนบีพูดว่าเด็กหลังการปฏิสนธิ40วันแรกเป็นก้อนเลือด40วันต่อมาเป็นก้อนเนื้อ40วันต่อมาคือ120วันเป็นรูปร่างของเด็กแล้วก็อัลเลาะห์ส่งมาลาอิกะห์มาเป่าวิญญาณซอฮาบะห์เคยสงสัยมั้ยเคยมั้ยไม่เคยแล้วเขาพิสูจน์ได้มั้ยตอนนั้นไม่ได้พิสูจน์ได้ตอนไหนตอนนี้ของเราเพราะนั้นนี่คือเรื่องศาสนาเพราะเรื่องศาสนาเนี่ยก็แปลว่าถ้าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเป็นสิ่งที่เล้นลับเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งเยอะเอาเท่าที่อัลเลาะห์บอกวิญญาณ
วิญญาณจะกลับมาไหมวิญญาณเป็นยังไงอะไรยังไงถ้าเขาไม่ได้บอกก็จบแค่นั้นในเรื่องของวิญญาณยังไงยัสอาลูนะกะอันนี้รู้กูได้รู้มินอัมริร็อบบีเขาพวกเขาเหล่านั้นจะมาถามเจ้าเกี่ยวกับวิญญาณตรงบอกไว้เป็นวิญญาณเป็นเรื่องของใครเรื่องของอัลลอฮ์จบแค่นั้นเพราะฉะนั้นหลายเรื่องราวนะครับถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยถ้าเป็นฮุกุมของอัลลอฮ์เป็นแบบอย่างของนบีเอาละแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นส่วนฮิกมะฮิกมะในที่มันซ่อนอยู่ในแต่ละเรื่องมันมีอยู่นักวิชาการก็พูดไว้อะไรไว้แต่อย่างเรื่องเมื่อกี้คำตอบเมื่อกี้เรื่องการละหมาดถามว่าทำไมมันแตกต่างกันยังไงก็คือนบีทำไว้เป็นตัวอย่างเราก็ปฏิบัติตามนั้นแหละครับนะครับก็ขออนุญาตแต่เป็นแค่นี้แล้วกันนะครับวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามะฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู